รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงติวจนตื่นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตื่นมาติวแอดมิชชั่นนะครับรายการติวสุดสนุกที่จะติวจนคุณสอบติดนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ 9:00 น.ทาง GM 25นะครับแล้วก็รีรันทาง GDS on air ด้วยนะครับวันนี้เช่นเดิมครับกับคุณครูพี่เมฆนะครับวิชาสังคมศึกษานะครับและพี่ก็ไม่มาคนเดียวครับมีเพื่อนๆอีก3คนเนาะอ่ะแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะต้นสวยสาสาสองอินคานันค่ะสวัสดีค่ะฟ้าทิวฟ้าหงบัวพาค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อหยกค่ะชื่อจริงชื่อรัตนาพรแซ่เอี๊ยวค่ะนะครับจำได้ไหมครั้งที่แล้วเราติวเรื่องอะไรกันสังคมวิทยาสังคมวิทยากับการเมืองใช่ไหมรัฐศาสตร์ใช่ไหมเรายังค้างอีกหนึ่งเรื่องนะครับในหัวข้อหน้าที่พลเมืองอีกทีนะทวนลูกนะหน้าที่พลเมืองเนี่ยนะครับเนื้อหาจะมีอยู่3ส่วนสังคมวิทยารัฐศาสตร์2อันนี้เรียนไปแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะไฮไลท์ตรงนี้ลูกจ๋านิติศาสตร์เรื่องของกฎหมายนะครับกฎหมายข้อสอบเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเป็นความรู้เบื้องต้นไม่ได้ลงลึกลงละเอียดไม่ต้องไปตั้งจำไอ้นี่ติดคุกกี่ปีจำคุกเท่าไหร่ข้อสอบไม่ออกขนาดนั้นโอเคไหมคะสำหรับเรื่องแรกนิติศาสตร์หรือกฎหมายนั้นเรามาเรียนอันดับแรกครับลักษณะสำคัญของกฎหมายนะครับ1เขาบอกว่ากฎหมายต้องมาจากรัฐาธิปัตย์ลูกจ๋าขีดไว้ลูกรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์ก็คือผู้มีอำนาจในรัฐอย่างพวกเราที่ออกกฎหมายได้ไหมต้นสวยไปติดป้ายหน้าบ้านไหมห้ามจอดรถขวางทางเข้าออกฝ่าฝืนปรับ1ล้านติดได้ปะไม่ได้ติดได้ติดได้แต่ถ้ามีคนมาจอดต้นสวยปรับเขาได้ไหมลูกไม่ได้ปรับไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่รัฐาธิปัตย์แล้วใครล่ะใครในประเทศไทยแห่งนี้ที่ออกกฎหมายได้รู้ป่ะยังไม่สอนเก็บไว้ก่อนดีไหมเก็บไว้ก่อนนะต่อไปที่2ครับกฎหมายต้องบังคับได้ทั่วไปทั่วไปก็แปลว่าทุกคนทุกสถานที่นะครับหนูจะไปฆ่าคนตายที่กรุงเทพกับฆ่าที่เชียงใหม่ก็เหมือนกันผิดไหมผิดเหมือนกันนะครับลูกนายกกับลูกแม่ค้าไปฆ่าคนผิดเหมือนกันไหมเหมือนกันบังคับได้ทั่วไปไม่ได้มาเฉพาะเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะครับ3ตลอดไปเห็นไหมกฎหมายบังคับได้ตลอดไปแปลว่าไม่มีวันหมดอายุนะครับจะเก่าจะแก่แค่ไหนก็ใช้ตลอดไปเรื่อยๆนะครับ4บังคับให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเขาไม่ได้ขอร้องจริงป่ะกฎหมายที่บังคับหรือขอร้องลูกห้ามค้ายาเสพติดนี่คืออะไรบังคับต้องเสียภาษีนี่คืออะไรบังคับแล้วถ้าไม่ทำอ่ะก็ฉันไม่อยากจะทำอ่ะก็โดนข้อห้าไงจ๊ะสภาพบังคับแปลว่าบทลงโทษใครไม่ทำก็จะมีบทลงโทษเริ่มจากอาญาเดี๋ยวเราไล่จากเบามาหนักดีกว่าเนาะเบาสุดริบสาบตามด้วยปราบกักขังนี่ใช่มีเกาะลูกกงอยู่ในโรงพักใช่ปะไม่ใช่นะลูกอันนั้นเขาควบคุมตัวก่อนไปส่งศาลกักขังนี่คืออยู่ในสถานกักขังคล้ายๆอยู่ในเรือนจำแต่ว่าเป็นสถานกักขังนะครับจำคุกประหารชีวิตประหารชีวิตนี่ทำให้ตายด้วยวิธีฉีดยาใช่ไหมฉีดยาสมัยก่อนนี่ยิงนะครับเดี๋ยวนี้เป็นฉีดยาแต่ถ้าเป็นทางแพ่งชดใช้ค่าเสียหายครับไม่มีติดคุกเป็นหนี้เป็นสินใครก็หาเงินมาใช้ลูกติดคุกไปเป็นประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์นะครับเป็นทางแพ่งเนี่ยนะครับไม่มีติดคุกไม่มีประหารชีวิตไม่ต้องไปแจ้งตำรวจด้วยนะจ้างทนายไปฟ้องเราเองชดใช้ค่าเสียหายกันนะครับนี่คือลักษณะทั่วไปของกฎหมายทีนี้เมื่อกี้พี่ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าพี่บอกว่าต้นสวยหนูไปติดป้ายหน้าบ้านได้หนูปรับเขาได้ไหมลูกไม่ได้เพราะหนูไม่ใช่ผู้มีอำนาจในการตรากฎหมายถูกไหมแล้วใครล่ะแล้วใครในประเทศไทยที่เป็นผู้มีอำนาจในการตามกฎหมาย 1. ฝ่ายนิติบัญญัติชื่อเขาก็บอกแล้วนิติกฎหมายบัญญัติก็บัญญัติไงบัญญัติกฎหมายไงใช่ไหมฝ่ายนิติบัญญัติน้องๆครับ
โดยทั่วไปภาวะปกติฝ่ายนิติบัญญัติก็คือรัฐสภาโอเคไหมครับรัฐสภาก็คือสสสวแต่ในภาวะปัจจุบันตอนนี้เรามีสสไหมลูกงงงงข่าวข่าวบ้านเมืองไม่เคยดูเลยดูแต่ละครมีสสไหมลูกไม่มีไม่มีสวมีไหมลูกไม่มีอ้าวแล้วใครมาอยู่ฝ่ายนี้ล่ะตอบใบให้สนชนะครับสนชก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะแต่อีกสักพักหนึ่งน้องครับหลังจากที่บ้านเมืองเรากลับคืนสู่ภาวะปกติสนชก็จะหายไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจก็คือใครรัฐสภาโอเคนะงั้นจำสองอะไรเนาะรัฐสภาก็ได้สนชก็ได้เขาจะออกอะไรครับประมวลกฎหมายกับพระราชบัญญัตินี่งานหลักดอกจันครับเห็นไหมพระราชบัญญัตินะครับหรือพ.ร.บ.นั่นเองฝ่ายต่อมาที่ออกกฎหมายได้ก็คือฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลนั่นเองเมื่อกี้รัฐสภาอันนี้รัฐบาลรัฐบาลก็จะออกพระราชกำหนดตัวย่อครับพระพ.ร.ก.ลูกจ๋าพ.ร.ก.นั้นเราออกในยามเร่งด่วนฉุกเฉินโอเคไหมเรารอสภาไม่ไหวแล้วเราก็ให้รัฐบาลเนี่ยออกมาก่อนนะครับต่อไปพระราชกฤษฎีกาตัวย่อลูกพ.ร.ด.อันนี้เป็นกฎหมายลูกเวลาจะออกได้ต้องอาศัยกฎหมายอื่นถึงจะออกได้กฎกระทรวงประกาศกระทรวงหลายคนงงเอ้ยไอ้นี่ก็กระทรวงไอ้นี่ก็กระทรวงแล้วมันต่างยังไงวะกฎกระทรวงเนี่ยลูกจะออกโดยครม.ครม.คก็คือคณะรัฐมนตรีแต่ถ้าประกาศกระทรวงก็จะออกโดยรมวตัวย่อเยอะนะรมวคือรัฐมนตรีว่าการกี่คนคนเดียวถ้าคณะหลายคนไหมหลายคนนะครับนี่คือฝ่ายบริหารข้อสอบชอบเอา2อันนี้มาปนกันเช่นข้อใดมีที่มาแตกต่างจากข้ออื่นเวลาอ่านโจทย์ต้องรู้แล้วไอ้นี่บริหารไอ้นี่นิติเช็คให้ได้นะครับทีนี้ยังมีอีกหนึ่งส่วนครับที่ออกกฎหมายได้คือองค์การปกครองท้องถิ่นยังจำได้ไหมมีอะไรบ้างครับอบต.อบต.เขาก็ออกข้อบังคับอบต.เทศบาลเขาก็ออกเทศบัญญัติใช่ไหมอบจ.เขาก็มีข้อบัญญัติอบจ.กรุงเทพเป็นท้องถิ่นพิเศษก็ออกกฎหมายได้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาก็จะมีข้อบัญญัติเมืองพัทยาเหล่านี้ก็ออกกฎหมายได้เห็นนะมี3ฝ่ายเท่านั้นผู้มีอำนาจออกกฎหมายในบ้านเราทบทวนครับ1ฝ่ายนิติ2บริหาร3องค์กรส่วนท้องถิ่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหัวข้อต่อไปก็คือประเภทของกฎหมายแล้วกฎหมายนี่เวลาแบ่งประเภทนี่มีอะไรบ้างครับ1เขาบอกว่าแบ่งตามเนื้อหาสาระก็จะมีสาระบัญญัติกับวิธีสาระบัญญัติสาระบัญญัติก็บอกเนื้อหาลูกใช่มั้ยนะครับบอกเนื้อหาว่าเราต้องทำอะไรเช่นเราต้องเสียภาษีผู้ชายต้องไม่เป็นทหารห้ามค้ายาเสพติดถูกมั้ยลูกเราต้องทำอะไรแล้วถ้าไม่ทำเราจะโดนอะไรจำคุกกี่ปี10ปี20ปีนี่คือบอกเนื้อหาแต่ถ้าวิธีสาบัญญัติบอกวิธีลูกคือเมื่อมีคดีความเกิดขึ้นเราต้องทำอะไรต้องไปขึ้นศาลที่ไหนโอเคไหมแล้วต้องไปแจ้งความภายในกี่วันไปแจ้งเองไหมหรือให้พ่อไปแจ้งหรือให้แม่ไปแจ้งโอเคไหมครับนี่คือวิธีสาบัญญัติซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้บางทีเกิดเรื่องเกิดราวคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรก่อนใช่ไหมครับนั้นพี่ถามเลยถามเลยนะเวลามีข้อพิพาทเกิดขึ้นสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยสมมุติ2คนมีเรื่องมีราวกันเนี่ยต้นสวยกับยกกับฟ้าเนี่ยตบกันเนี่ยสิ่งแรกต้องทำคืออะไรรวบรวมหลักฐานคืออะไรนะคะรวบรวมหลักฐานรวบรวมหลักฐานคนอื่นเฉยนะครับ ไม่ว่าจะมีข้อพิพาทอะไรก็ตามสิ่งแรกที่ต้องทำคือวิเคราะห์ว่าเป็นอาญาหรือแพ่งในหน้าต่อไปนะครับเพราะถ้าอาญาหนูจะต้องวิ่งไปหาตำรวจไปแจ้งความไปร้องทุกข์ไปกล่าวโทษ
แต่ถ้าแพ่งไม่ต้องวิ่งไปหาตำรวจแพ่งหนูวิ่งไปจ้างทนายเอาทนายไปฟ้องเลยโอเคไหมอาญากับแพ่งนั้นนะครับเราแบ่งตามสภาพบังคับเมื่อกี้เรียนแล้วอาญามีริบทรัพย์ปรับกักขังจำคุกประหารชีวิตแพ่งก็มีชดใช้ค่าเสียหายนั่นเองนะครับแบ่งตามความสัมพันธ์ของคู่กรณีก็จะมีรัฐกับรัฐเรียกระหว่างประเทศเอกชนกับเอกชนเช่นเรื่องของกู้เงินเช่าซื้อเช่าทรัพย์นะจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนหย่าเรื่องบุคคลต่างๆนี่คือเอกชนแต่ถ้ามหาชนเป็นมีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องมันผิดต่อคนจำนวนมากนะครับยังเสพยาเสพติดน้องครับมันอาจติดยาแค่3คนใช่ไหมติดยากัน3คนแต่คนในซอยทั้งซอยกลัวไหมเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแบบนี้รัฐต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับความรู้ในส่วนกฎหมายไม่ได้มีเท่านี้นะลุงนะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับยังมีอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ที่ช่วงหน้าติวจนตื่นครับช่วงติวจนตื่นกลับเข้าสู่ตื่นมาติวแอดมิชชั่นนะครับเบรกที่แล้วเราได้เรียนกฎหมายไปบางส่วนแล้วนะครับเบรกนี้เรามาติวกันต่อนะครับในเรื่องของลำดับขั้นของกฎหมายนะครับใครรู้บ้างอะไรสูงที่สุดรัฐธรรมนูญค่ะรองลงมาอย่าก้มอย่าก้มอย่าก้มดูรองลงมากฎหมายอ่ะว่าแล้วมาดูเลยครับกฎหมายสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญโอเคไหมรัฐธรรมนูญตอนนี้มีปะหลายคนงงพี่คะรัฐประหารไปแล้วมีไหมรัฐธรรมนูญอ่ะมีไม่มีมีเป็นฉบับถาวรหรือชั่วคราวชั่วคราวเป็นฉบับชั่วคราวนะครับซึ่งตอนนี้เขากำลังร่างถาวรกันอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ใช้ชั่วคราวกันไปก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนแน่ๆวันนี้ต่อไปรองลงมานี่อยู่ขั้นเดียวกันหมดเลยนะลูกนะอยู่ขั้นเดียวเลยนะครับประมวลกฎหมายพ.ร.บ.พ.ร.ก.ถือเป็นขั้นที่2โอเคต่อไปพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงและกฎหมายของท้องถิ่นนะครับของท้องถิ่นคำถามเลยทำไมต้องมาเรียงลำดับด้วยวะใครรู้บ้างฟ้าทำไมเราต้องเรียงลำดับกฎหมายลูกไม่เรียงได้ปะเรียงทำไมอึ้งยกยกนะคะน้องๆครับที่เราต้องเรียงลำดับกฎหมายเพราะว่าเอาไว้แก้ปัญหาเวลากฎหมายมันขัดกันไงเข้าใจไหมเวลากฎหมายมันขัดกันเพราะอะไรที่มันอยู่เหนือกว่าก็ชนะหลายคนงงเมื่อตอนสมมติหลายปีก่อนในหลายปีเร็วๆเนี้ยที่บ้านเมืองเรามีม็อบบอกเอ้ยพี่ม็อบมาปิดถนนเนี่ยทำไมตำรวจจราจรไม่จับวะเออผิดน้องสงสัยไหมทำไมบางทีเราแค่จอดรถขวางนิดเดียวตำรวจจับปะจับนี่ม็อบปิด4เลนเลยปิด4แยกเลยทำไมตำรวจไม่จับบอกเอ้าตามกฎจราจรมันผิดกฎจราจรเป็นพระราชบัญญัติแต่รัฐธรรมนูญบอกว่าประชาชนมีสิทธิ์ชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธก็เขาไม่มีอาวุธเขาชุมนุมอย่างสงบแปลว่าเขาทำถูกต้องตามเลยลูกตามรัฐธรรมมนูญเพราะนั้นใครใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญใหญ่กว่าเพราะนั้นเขาก็เลยไม่ผิดไงเห็นไหมครับเอาไว้ตัดสินว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดนะสมมุติกฎกระทรวงออกกฎกระทรวงว่าห้ามคนที่หนักเกิน80เข้ามหาวิทยาลัยนี่หนักเกิน80ห้ามเข้ามหาวิทยาลัยต้นสวยโดนคนแรกเลยยังไม่ถึงเท่าไหร่ลูกดูจากหุ่นแล้วน่าจะ20ตันไม่ใช่กิโลนะลูกนะนะครับพี่ถามหน่อยต้นสวยเขาห้ามคนอายุเอ้ยห้ามน้ำหนักเกิน80เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยตกลงหนูเข้าได้ปะเข้าอันนี้เราก็ไปดูเอ้ยกฎกระทรวงบอกว่าห้ามเข้าแต่พระราชบัญญัติการศึกษาบอกว่าเรามีสิทธิเท่าเทียมกันทางการศึกษาใครชนะพ.ร.บ.ชนะใช่ไหมอย่างที่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราเอาไว้ใช้เวลากฎหมายมันขัดหรือมันไม่ขัดกันนั่นเองโอเคนะลูกนะอย่างที่บอกน้องๆครับไฮไลท์ที่เราจะสอนกันวันนี้ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดฉบับชั่วคราวใครตอบพี่ได้บ้างครับเป็นฉบับที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะคะฉบับที่19นะครับ19
ใครบอกได้บ้างครับว่าประกาศใช้วันไหนเงียบเงียบนะ22กรกฎาคมนะจำเลยนะถ้าพฤษภาคือรัฐประหารถ้าออกรัฐธรรมนูญคือเดือนอะไรลูกกรกฎาคมแต่ตรงกับวันที่22เหมือนกันโอเคนะ22เหมือนกันน้องๆครับรัฐธรรมนูญมีต้องหลายมากนะเราคงจำไม่หมดนะครับเราก็มาดูสาระสำคัญที่คิดว่าข้อสอบน่าจะถามเรื่องแรกฝ่ายนิติบัญญัติอย่างที่พี่เคยสอนว่าในอดีตคำว่าฝ่ายนิติบัญญัติก็คือลูกก็คือรัฐสภามีสสมีสวถูกไหมครับเราต้องมานั่งจำสสเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อแต่ตอนนี้ไม่มีไม่มีสสไม่มีสวเรามีสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอตัวย่อครับสนช.สนช.นะเรามีสนช.220คนไม่เกิน220คนนะครับมาจากการแต่งตั้งโดยตัวย่อครับคสช.คสช.ช.นะตัวย่อมาเยอะแยะมากมายนะสนช.220คนเลือกมาโดยใครครับคสช.เป็นผู้เลือกโอเคเป็นผู้เลือกแล้วเลือกมาทำอะไร220คนน้องๆครับชื่อเขาบอกแล้วว่าสภานิติบัญญัตินิติแปลว่ากฎหมายนิติบัญญัติก็แปลว่าบัญญัติกฎหมายหน้าที่หลักของสนช.ก็คือการตราพระราชบัญญัติหรือพ.ร.บ.นั่นเองนะครับน้องๆครับดูให้ดีนะผู้ตรากฎหมายผู้เสนอกฎหมายและผู้ลงนามคนละคนกันนะผู้ลงนามคือในหลวงใช่ไหมลูกผู้ตรากฎหมายก็คือใครสนช.แต่ผู้เสนออย่างเช่นบอกเนี่ยพวกเรา3คนอยากเสนอกฎหมายอะไรดีอยากเสนอกฎหมายเช่นให้ซอยผมไปโรงเรียนได้ yeah. ดีไหมให้ทำสีผมไปโรงเรียนได้อันนี้คุณไม่ได้ทำนะสีธรรมชาตินะบอกนี่เนี่ยอยากทำสีผมไปโรงเรียนมั่งรวมกันนักเรียน 50,000 คนไปเสนอกฎหมายได้ปะได้เมื่อก่อนได้เมื่อก่อนได้นะแต่ตอนนี้ในภาวะที่เป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวใช่ไหมลูกยังอยู่ในช่วงการรัฐประหารนะผู้ที่จะมีสิทธิ์เสนอกฎหมายมีดังนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่น้อยกว่า25คนอาทิเล็ก1ไหมลูก1ก็คือสนช25คนรวมกันครม.ครับคณะรัฐมนตรีเขียนเลข2ลูกเลข2 2คณะรัฐมนตรีและ3สภาปฏิรูปแห่งชาติตัวย่อครับสปชเดี๋ยวตอนจบพี่จะถามนะตัวย่อนี่มีอะไรบ้างเนี่ย3สรุปนะครับผู้จะเสนอกฎหมายได้มีสนชครมสปชมึนเลยไหมเยอะไปหมดนะครับหน้าที่ต่อมาคือการควบคุมฝ่ายบริหารควบคุมนายกควบคุมรัฐบาลก็คือถ้ามีเรื่องสงสัยประการใดเราก็ตั้งกระทู้ถามครับนายกก็เข้ามาตอบยกเว้นเรื่องนั้นเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นความลับอาจจะไม่ตอบก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นเรื่องสำคัญสมาชิกไม่น้อยกว่า1ใน3เข้าชื่อกันอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริงน้องๆครับไฮไลท์คำนี้ลูกเพื่อซักถามข้อเท็จจริงเมื่อก่อนเราใช้คำว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นคำว่าอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริงตอนจบบอกว่าแต่จะลงมติไว้วางใจหรือไม่วางใจมีได้ครับเพราะฉะนั้นไม่มีการยกมือนะครับสุดแล้วน้องครับสนช.จะมายกมือว่าไม่ไว้วางใจนายกออกไปได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้ฝ่ายต่อมาก็คือฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีมีนายก1คนมาจากสนช.เป็นผู้เลือกสนช.220คนใช่ไหมเขาก็เลือกคนที่เหมาะสมมาเป็นนายกเขาเลือกใครลุงตู่พลเอกประยุทธ์ใช่ไหมนะเป็นนายกนะแล้วพลเอกประยุทธ์ลุงตู่ก็ไปเลือกรัฐมนตรีมาอีกกี่คน35รวมแล้วทั้งคณะมี36คนลูกจ๋า36คนไม่ใช่36ตำแหน่งอย่าให้ข้อสอบหลอกนะครับ36คนไม่ใช่36ตำแหน่งคือคนหนึ่งมี2ตำแหน่ง3ตำแหน่งได้ไหมได้นะครับต
่อมาน้องๆจ๋าเมื่อกี้เราบอกว่าสภาเนี่ยยกมือไม่ไว้วางใจนายกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วนายกทำตัวไม่ดีทำไมอ่ะตอกปลดไม่ได้เหรอปลดได้ครับคสช.ครับเสนอให้สภาลงมติให้นายกพ้นตำแหน่งได้โอเคไหมคสช.ถ้าเห็นว่านายกทำตัวไม่ดีก็ไปบอกสนช.ถ้าสนช.บอกว่าดีอยู่แล้วไม่ปลดก็ไม่ปลดสนช.บอกว่าปลดก็ประธานก็ยื่นให้นายหลวงลงนามปลดนั่นเองนะครับหลายคนงงเอ๊ะแล้วใครเป็นประธานคสช.วะพลเอกประยุทธ์ใครเป็นนายกพลเอกประยุทธ์อ้าวแสดงว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เห็นว่าพลเอกประยุทธ์ทำตัวไม่ดีก็ไปบอกสนช.ซึ่งเลือกมาโดยพลเอกประยุทธ์เพื่อให้ปลดนายกประยุทธ์งงไหมไม่งงนะโอเคข้ามเถอะนับนับ1 2 3 4รอดเพราะว่าห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนเรามีกัน4คนเราคุยกันได้นะต่อไปสปช.รุ่นนี้ไม่ทันนะถ้ารุ่นพี่ตาป้องนี่ทันแน่ๆเลยเคยเรียนป่ะสปช.น่ะเด็กๆอ่ะสปช.สรน.รุ่นทันป่ะวิชาเนี้ยกพอ.เคยเรียนป่ะทุกคนทำหน้างงกพอ.สปช.เพราะก่อนมันมีชื่อว่าวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่นะจ๊ะสปช.คือสภาปฏิรูปแห่งชาตินะสภาปฏิรูปแห่งชาติก็จะไปปฏิรูปกัน11ด้านเอาจริงๆนะภาวนาเลยครับขอให้สำเร็จเราคิดดูครับถ้า11อันนี้สำเร็จนะพี่ขอเปิดนี่แหละ11อันนี้สำเร็จน้องครับเราจะเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกน้องว่าป่ะคิดดูดิลูกเศรษฐกิจก็ดีพลังงานก็ดีสิ่งแวดล้อมดีสื่อมวลชนดีสังคมดีเนาะเอากำลังใจให้กำลังใจลูกนะขอให้สปช.ทำให้สำเร็จลูก11ด้านนี้ใจเย็นๆนะครับสปช.จะมีหน้าที่ในการทำแนวทางปฏิรูปต่างๆเสนอรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญนะครับต่อไปคณะกรรมการยกร่างอันนี้มี36คน36คนนี่นะครับที่เขาจะเขียนรัฐธรรมนูญให้เราลุ้นเนาะลุ้นเนาะว่าเขาเขียนอะไรประมาณปลายปีนี้คงจะเสร็จนะครับ36คนนั้นนะครับตัวประธานคสช.เป็นผู้เลือกมาสปช.เลือกมา20สนช.ครม.คสช.เลือกอีก5รวมแล้วก็เป็น36อ่ะสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้จ้ะมาพบกับเราทุกๆหลังครบรงชาติคือคสช.และทุกวันศุกร์ใช่ไหมก่อนละครมาเจอแล้วคสช.นะครับมีไม่เกิน15คนนะครับก็จะอยู่เพื่อนะครับควบคุมต่อไปนั่นเองลูกนะและแล้วเราก็จบในส่วนของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะครับน้องๆครับเทปที่แล้วและเทปนี้นะครับเราได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองจนจบแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับดูซิว่าเรียนแล้วมาทำโจทย์จะทำได้ไหมช่วงหน้าติวจนแตกครับช่วงติวจนแตกเอาละครับติวเนื้อหาจบแล้วก็ต้องมาทำโจทย์กันต่อนะครับในช่วงนี้ติวจนแตกนะครับเริ่มจากโจทย์ข้อแรกอย่าลืมนะใครยังไม่มีโจทย์นะครับไปดาวน์โหลดได้นะครับที่แฟนเพจของเรานะไหนๆก็นั่งนิ่งแล้วช่วยพี่อ่านโจทย์หน่อยเร็วต้นสวยต้นสวยข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพ.ศ. 2557โอเคข้อใดถูกต้องมาดูข้อแรกครับนายกรัฐมนตรียุบสภาได้เปล่าเมื่อกี้สอบไหมป่ะมีไหมน้องครับคราวนี้เนี่ยเราเป็นชั่วคราวใช่ไหมรัฐธรรมนูญเราก็ชั่วคราวสภาเราก็ชั่วคราวเพราะนั้นอย่าไปยุบก็เลยเนาะยุบไม่ได้ยุบไม่ได้ข้อ2บอกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกได้ไหมสอบแล้วไม่ได้ทำได้แค่อภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริงใช่ไหมข้อ3สภานิติบัญญัติแห่งชาติแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ไหมน้องครับรัฐธรรมนูญชั่วคราวใช่ป่ะค่ะแก้ได้ไหมไม่ได้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 ถ้าเป็นฉบับก่อนๆนะแก้ไม่ได้ที่เป็นชั่วคราวนะฉบับนี้แก้ได้แต่ผู้เสนอแก้ไขไม่ใช่สนช.แต่เป็นครม.และคสช.ร่วมกันนะครม.กับคสช.เสนอร่วมกันเสนอเพียงลำพังก็ไม่ได้นะต้องทั้งสองฝ่ายร่วมกัน
นะครับใครเป็นหัวหน้าครม.พลเอกประยุทธ์ใครเป็นหัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์ต้องให้พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประยุทธ์เห็นร่วมกันถึงจะแก้ได้นะครับงงเลยงงเลยต่อไปข้อ4คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอให้สภาปลดนายกได้ถูกใช่ไหมถูกนะครับข้อ4ข้อ5ประชาชนไม่มีสิทธินะครับจำไว้นะครับถ้าเขาถามเกี่ยวกับฉบับนี้นะครับภาคประชาชนไม่มีสิทธินะครับเอาไว้รอฉบับถาวรข้อที่2อ่านโจทย์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพ.ศ. 2557คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องมีอายุเท่าไหร่และมีจำนวนไม่เกินเท่าไหร่โอเคคณะกรรมาธิการยกร่างก็คือคนที่จะเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้กับพวกเราใช่ไหมกี่คนก่อนยี่สิบสองไปแล้ว36คนแต่อายุนี่สิไม่รู้อ่ะน้องจำเลยนะครับถ้าเขาถามเรื่องอายุตอบ40ไปให้หมดโอเคไหมยกเว้นสปช.ที่อายุ35ที่เหลือตอบ40ให้หมดโอเคไหมครม.40สนช.40นะกรรมาธิการ40นะครับตอบข้อ4ยกเว้นสปช.นะที่ให้อายุ35จำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาปฏิรูปสนช.กับสปช.เขาถามว่ามีกี่คนยังจำได้ไหมครับยังจำได้ไหมฟ้าเพิ่งเรียนเมื่อกี้นี้สนช.มีไม่เกิน220สปช. 250นะครับยังอยู่ที่คำถามรัฐธรรมนูญองค์กรใดไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีสิทธิ์เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมาธิการน้องครับคณะกรรมาธิการยกร่างมีกี่คนนะครับอีกทีสิลูก36คนโอเคไหม36คนครับใครบ้างครับที่เป็นผู้เสนอตัวประธานเนี่ยตัวประธานเนี่ยนะครับคสช.เป็นผู้เสนอใช่ไหมงั้นคสช.เนี่ยจะเสนอประธานมา1คนและเสนอกรรมการอื่นอีก5นะครับส่วนสปช.เสนอมา20คนสนช5ครบ5ครบแล้วครับ36งั้นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เสนอก็คือศาลก็คือศาลนั่นเองนะครับอาจจะยากหน่อยนะแต่ต้องจำนะครับโดยเฉพาะใครที่จะสอบนะครับเพราะว่าแล้วในรัฐธรรมนูญนี้นี่ต้องใช้ในการสอบแน่ๆข้อ5ครับข้อใดแสดงการเรียงลำดับขั้นของกฎหมายถูกต้องอีกทีนี้ครับกฎหมายสูงสุดบอกพี่มารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไม่ต้องดูเงยหน้าตอบเลยสูงสุดรัฐธรรมมนูญรองลงมาพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติพระราชกำหนดรองลงมาพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงและกฎหมายท้องถิ่นข้อไหนดีครับข้อ1นี่แหละครับข้อ2ประมวลกฎหมายเราต้องย้ายมันเอาไว้หลังรัฐธรรมนูญใช่ไหมข้อ3ประมวลกฎหมายเอาย้ายไว้หลังรัฐธรรมนูญข้อ4ประมวลกฎหมายเอาย้ายไว้หน้าสุดก็ได้ข้อ5ประมวลกฎหมายเอาย้ายไว้หน้าสุดเห็นมั้ยครับประมวลกฎหมายผิดหมดเลยนะอันข้อที่ถูกก็คือข้อ1อย่าลืมนะเรียงลำดับให้ถูกด้วยนะครับประเภทกฎหมายข้อใดเกิดจากความสัมพันธ์ของคู่กรณีน้องครับอาญากับแพ่งนั้นเป็นการแบ่งตามบทลงโทษแพ่งพาณิชย์สารบัญญัติสบัญญัติเป็นการแบ่งตามเนื้อหานะลายลักษณ์อักษรกับจารีตนั้นเป็นการแบ่งตามที่มาลูกที่มาลายลักษณ์อักษรก็มีที่มาจากสภาใช่ไหมนะครับส่วนจารีตนั้นเราก็ยึดจารีตยึดคำพิพากษาเดิมๆมาเป็นกฎหมายตอบข้อ5ครับยังจำได้ไหมครับเอกชนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนกับเอกชนมหาชนเหรอลูกรัฐกับเอกชนเอกชนกับรัฐรัฐระหว่างประเทศคือรัฐกับรัฐรัฐนั่นเองนะครับกฎหรือข้อบังคับซึ่งออกโดยองค์กรใดไม่เป็นกฎหมายน้องครับ
ในบ้านในเมืองเราแห่งนี้ผู้มีอำนาจตรากฎหมายมีกี่ฝ่าย3 1คือฝ่ายนิติบัญญัติ2ฝ่ายบริหาร3ท้องถิ่นถูกไม่ถูกนี่ไงข้อ4สภาอบต.ท้องถิ่นสภาเทศบาลท้องถิ่นใช่ป่ะคณะรัฐมนตรีก็บริหารไงลูกสำนักนายกฐานะเทียบเท่ากระทรวงฐานะเทียบเท่ากระทรวงออกกฎหมายได้ไหมกฎกระทรวงประกาศกระทรวงใช่ไหมลูกนั้นที่ไม่ได้คือข้อ2ครับน้องครับถ้ารัฐสภาเฉยๆได้นะแต่นี่คือสำนักงานเลขาธิการไม่ใช่ตัวสภาเป็นผู้ดูแลสภาทำรายงานการประชุมจัดการประชุมต่างๆอันนี้ไม่มีสิทธิ์โอเคนะครับข้อ8ศาลปกครองน้องครับประเทศไทยมีกี่ศาลลูก4 1คือศาลรัฐธรรมนูญ2คือศาลยุติธรรม3คือศาลปกครอง4คือศาลทหารโอเคมั้ยครับที่เกี่ยวข้องกับพวกเรามากๆหน่อยก็มีศาลยุติธรรมประชาชนทะเลาะกันเองไปศาลนี้แต่ถ้าประชาชนไปมีข้อพิพาทกับรัฐนะเช่น3คนนี้ทะเลาะกับครูที่โรงเรียนครูก็เลยโมโหให้จิตพิสัยศูนย์คะแนนสอบศูนย์รายงานศูนย์ทุกอย่างศูนย์หมดเลยเราทำเหมือนเพื่อนเป๊ะเลยแต่เราได้ศูนย์ใช่ไหมนี่เรากำลังจะมีข้อพิพาทกับครูในฐานะราชการใช่ไหมลูกในฐานะรัฐใช่ไหมอันนี้ไปฟ้องศาลปกครองฉะนั้นศาลปกครองต้องตอบข้อ4นะครับประชาชนกับรัฐข้อที่9นิติกรรมมีผลเป็นโมกิยะลูกโมกิยะโมคะสมบูรณ์สมบูรณ์นี่คือถูกทุกอย่างโอเคไหมไม่มีอะไรผิดเงื่อนไขเลยถ้าโมฆะคือผิดโมฆะคือผิดสมบูรณ์คือถูกทุกอย่างส่วนโมคิยะน้องๆครับโมคิยะคือถูกแต่มันยังไม่สุดอ่ะเข้าใจไหมมันยังมีอะไรติดขัดๆอยู่มันยังสามารถบอกเลิกได้พี่ยกตัวอย่างเช่นหนู3คนไปซื้อรถยนต์จ่ายเงินสดเลยถูกไหมเนี่ยถูกดิซื้อของก็จ่ายตังค์จ่ายตังค์ต้องได้ของถูกไหมถูกถูกแต่มันขาดอะไรอย่างนึงรู้ไหมเราจะเป็นเด็กใช่ไหมซื้อรถใช่ไหมมันขาดลายเซ็นพ่อแม่ใช่ไม่ใช่แต่ถามว่าถ้าเกิดหนูไม่สร้างเรื่องสร้างราวอะไรลูกซื้อไปก็ไปขับเสร็จไม่มีปัญหาเวลาผ่านไปสักปีหนึ่งทุกอย่างก็จบใช่ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดวันนี้คืนนี้พ่อแม่บอกเฮ้ยเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อเอาไปคืนเดี๋ยวนี้อันนี้ต้องเอาไปคืนใช่ไหมสามารถบอกเลิกได้นี่คือโมคิยะนะครับน้องครับอ้ามมั่นกับอ้อยตอน16ตามกฎหมายให้มั่นได้17อันนี้มันผิดหรือมันถูกผิดอันนี้เป็นโมอะไรโมคะโมคะทำพินัยกรรมตอน15ไม่ได้สมบูรณ์แล้วครับอันนี้สมบูรณ์เลยครับเด็กทำได้เลยโดยไม่ต้องขอพ่อขอแม่ครับขายที่ดินตอน18เอามีของก็ขายไปใช่ไหมขายไปก็ได้ตังค์แต่ขาดลายเซ็นพ่อแม่ข้อนี้แล้วครับจดทะเบียนสมรสซ้อนแล้วว่าจดแล้วจดอีกอันนี้มันผิดเป็นโมอะไรโมคะรับรองบุตรตอน17รับรองไม่ได้เป็นโมโมคะค่ะนะครับอีกสักข้อนึงแล้วครับก่อนส่งท้ายไปประเทศใดมีรูปแบบรัฐและรูปแบบปกครองคล้ายกับไทยรูปแบบรัฐเราเป็นรัฐเดียวหรือรวมลูกรัฐเดียวการปกครองเราเป็นประชาธิปไตยเรามีคิงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นประเทศไหนไม่มีคิงตัดครับลาวไม่มีครับฟิลิปปินส์ไม่มีครับประเทศไหนไม่ใช่ประชาธิปไตยตัดครับบรูไนครับเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับเหลือ2ประเทศก็เหลืออะไรครับรัฐเดียวกับรัฐรวมกัมพูชาเป็นรัฐเดียวมาเลเซียเป็นรัฐรวมครับเราตอบข้อ1ครับจบบริบูรณ์สำหรับเนื้อหาในส่วนของหน้าที่พลเมืองนะสังคมวิจัยยารัฐศาสตร์นิติศาสตร์ทั้งเนื้อหาทั้งโจทย์รู้สึกมีความรู้เพิ่มไหมลูกมีค่ะตอนมารู้สึกอึ้งๆนะนะครับเอาละครับแต่ความรู้สังคมยังไม่จบครับยังมีเรื่องอื่นๆที่ถามเข้ามาในแฟนเพจนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ไม่จะตอบให้ครับในช่วงติวโต้แฟนครับ
ช่วงติวโต้แฟนครับผมช่วงนี้นะครับติวโต้แฟนครับกับคำถามที่ส่งมาในแฟนเพจของเรานะครับอย่าลืมน้องๆครับใครมีคำถามถามมาได้ครับเดี๋ยวพี่เมฆและทีมงานเนี่ยก็จะเลือกมาตอบให้วันนี้เดี๋ยวให้3คนนี้เป็นตัวแทนของเพื่อนๆทางบ้านเนาะอ่ะลองส่งคำถามมาค่ะคุณแซนดี้ทรายค่ะเขาถามว่าลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตรมีความแตกต่างกันยังไงคะแซนดี้ทรายถามว่าลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตรต่างอย่างไรถามมา2อันเดี๋ยวพี่ใจดีครับตอบให้3อันเลยนะลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเดี๋ยวแถมให้1อันคือเครื่องหมายการค้าเข้าใจมั้ยน้องๆจ๋าลิขสิทธิ์เอาให้น้องนามธรรมนะอะไรที่มันเป็นค่อนข้างจะเป็นนามธรรมหน่อยเช่นบทกวีนาฏกรรมศิลปกรรมดนตรีบทละครโอเคไหมอย่างรายการเราวันนี้เนี่ยเราเรียนเสร็จปุ๊บอยู่ดีใครมาอัดเทปรายการตื่นมาติวแล้วเอาไปขายต่อผิดไหมผิดตกลงเทปรายการตื่นมาติวนี่เป็นอะไรลิขสิทธิ์โอเคไหมเมื่อเราสร้างผลงานเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์น้องแต่งเพลงได้น้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วพี่บอกเลยนะครับลิขสิทธิ์ไม่ต้องจดทะเบียนเราสร้างเสร็จปุ๊บมันเป็นของเราทันทีใครเอาไปใช้เราฟ้องได้เลยใช่ไหมนะไม่ใช่สมมติ3คนเนี่ย3คนนี้คิดท่าเต้น cover dance ต่างๆใช่ไหมคิดเสร็จปุ๊บไปลง YouTube มีคนเอาไปทำตามเต้นตามฟ้องได้ไหมได้ได้ทันทีนะครับและลิขสิทธิ์นั้นจะอยู่กับเราไปจนตายโนครับหลังตายยังอยู่ครับ50ปีหลังถึงแก่กรรมเพราะฉะนั้นน้องๆครับสมมุติเราบอกว่าพี่คะหนูไปเอาเพลงของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยมาร้องใหม่อัดเทปขายอัดแผ่นขายได้ปะไม่ได้พี่พึ่งตายถึง50ปียังยังไม่ถึงเอาเพลงเขมรไซโยกมาร้องใหม่ขายใหม่มาร้องใหม่มาแต่งขายได้ไหมได้ได้ไม่รู้คนเขมรไซโยกนี่ตายไปถึงไหนแล้วเนาะเอาเรื่องพระไพมณีมาแสดงออกทีวีต้องไปขอลิขสิทธิ์สุนทรภู่ปะไม่ต้องเพราะว่าอะไรเขาตายไปเกิน50ปีแล้ววันนี้เราเรียนรัฐธรรมนูญใช่ไหมไปเซิร์ช Google มีไหมรัฐธรรมนูญเนี่ยมีไหมหนูคิดว่ามีไหมมีหนูก็ก๊อปปี้รัฐธรรมนูญทุกมาตราเลยมาพิมพ์ขายได้ปะไม่ได้ได้ปะไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าเขามีน้องครับพวกกฎหมายต่างๆเป็นของคนไทยครับเราเป็นคนไทยปะเราเป็นเจ้าของประเทศไหมเราก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยพิมพ์ได้ครับขายได้ครับนะสมมติเราออกมาฉบับใหม่ร้องรุ่นมาพิมพ์ขายทีละมาตราเลยได้ครับไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นสิทธิบัตรก็เป็นพวกสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบการคิดค้นต่างๆสูตรต่างๆใช่ไหมนะครับเช่นน้องทำอะไรอ่ะชาเขียวสูตรอะไรดีผสมวิตามิน A B C D E อะไรมาไปเถอะนะอันนี้ก็ไปจดสิทธิบัตรได้หรือทำพวกเครื่องมือนะครับเครื่องนู่นเครื่องนี่ต่างๆอย่างในหลวงเราก็เคยจดจำได้ไหมในหลวงออกแบบเลยลูกกังหันน้ำชัยพัฒนาท่านก็จดพระองค์ท่านก็จดสิทธิบัตรนะครับพวกเครื่องไม้เครื่องมือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆสูตรต่างๆนะครับไปจดสิทธิบัตรต่อไปก็คือเครื่องหมายการค้านะพวกภาพถ่ายภาพวาดตราสินค้าต่างๆโลโก้เข้าใจไหมอย่างเช่นอันนี้ช่องของเรา GMM 25ตัว G ตัว M ตัว M เนี่ยถ้าใครมาลอกฟอนต์เดียวกันเป๊ะเลยต่อให้ไปเห็น GMM 28 29 30ถ้าฟอนต์ใกล้เคียงกันเราก็ฟ้องได้โอเคไหมครับทั้งรูปแบบต่างๆอย่างล่าสุดที่มีคดีความน้องได้ดูไหมสตาร์บัคกับสตาร์บังไงอบังคนนึงไปทำกาแฟแล้วไปทำยี่ห้อสตาร์บังเขียวๆเหมือนกันกลมๆคล้ายๆกันโดนฟ้องกันเลยนะครับนี่คือเครื่องหมายการค้าอย่างไรก็ดีน้องๆครับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนาะถ้าเราไม่ได้คิดเองก็อย่าไปลอกใครเขาเลยหรือถ้าเกิดอยากจะลอกมาก็ไปขอเขาหน่อยเถอะใช่ไหมพวกเราเนี่ยเป็นกันมากนะประเภทที่เข้า Google Copy Paste ส่งครูเลยนี่เป็นเมืองนอกที่โดนจับลิขสิทธิ์กันตายเลยนะครับถามคำถามต่อไปใครจะถามเชิญครับ Battle Bubu ผมสงสัยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต้องกู้ยืมเป็นจำนวนเท่าไหร่ถึงต้องทำสัญลักษณ์เป็นลักษณะอักษรและสามารถฟ้องร้องคำบังคับคดีได้ค่ะโอเคพี่ชอบเสียงหนูมากเลยนะคะ เหมือนเบทเทอร์บูบูมาถามเองเลยค่ะนะคะบูบูถามว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ต้องกู้ยืมเท่าไหร่อะตอบแทนพี่สิใครรู้ถึงจะฟ้องร้องกันได้2,000อ่ะสมัยพี่เมฆเรียนนะสมัยพี่เรียนนะ50บาท
จริงๆอ่านกฎหมายยังขำเลยครับน้องบอกว่า50บาทฟ้องร้องได้น้องจ๋านั่งแท็กซี่ไปศาลนี่สตาร์ท35แล้ว ใช่ไหมไปถึงศาลเกิน50บาทแล้ว แล้วเขาก็มาเปลี่ยนกฎหมายเมื่อก่อน50จริงๆให้ทายตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ถึงฟ้องร้องได้2,000 บาทถูกต้องนะมันคำถามแรก 2,000 บาทถ้าต่ำกว่านี้ถือว่าเป็นความซวยแล้วกันเนาะเพราะนั้นเวลาเพื่อนมาขอยืมเงิน 1,000 นึงอย่าให้500อย่าให้บอกมันว่าเอาไปเลย 2,000 ดีมั้ยถ้าเพื่อนยืม 1,000 เดียวน้องครับมันไม่ใช่คืนก็ฟ้องไม่ได้ใช่มั้ยต่อไปคือเรื่องหลักฐานการกู้ยืมเงินนั้นไม่มีแบบที่ชัดเจนลูกไม่มีแบบฟอร์มครับจะเขียนด้วยลายมือธรรมดาเขียนใส่กระดาษอะไรก็ได้แต่ต้องมีลายมือชื่อโอเคไหมเซ็นไม่ได้กับปั๊มนิ้วมือก็ได้แต่จะเขียนกระดาษตรงไหนอะไรยังไงก็ได้ไม่มีแบบที่ต้องชัดเจนนะครับพยงพยานไม่ต้องก็ได้ต่อให้มีลายมือชื่อนะครับถึงจะฟ้องร้องกันได้ทีนี้พี่แซ่อีกนิดนึงครับแล้วบางทีเขาสอบถามเรื่องดอกเบี้ยมันชอบมีข่าวใช่ไหมทวงหนี้โหดทวงหนี้โหดใช่ไหมลูกตรงนั้นตามกฎหมายเนี่ยนี่เพื่อนไม่ได้ถามแต่พี่แซ่ให้นะดอกเบี้ยเรียกได้เท่าไหร่ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะครับย้ำว่าร้อยละ15ต่อปีนะครับก็คือประมาณเดือนละ 1.25 นะครับพวกปล่อยเงินกู้ร้อยละ20ต่อเดือนนี่ตำรวจจับเลยนะครับถือว่าดอกเบี้ยเป็นโมฆะแต่เงินต้นต้องใช้คืนอยู่แต่ถ้าเป็นการกู้ยืมกับสถาบันการเงินพวกบัตรเครดิตต่างๆนะครับอันนี้รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้วไม่เกินร้อยละ28ต่อปีอันนี้ก็เป็นความรู้เอาไว้เนาะเผื่อได้เวลาไปกู้เงินต่างๆไม่ต้องโดนหลอกนะครับเอาละครับสำหรับคำถามที่ส่งไปจากทางบ้านก็หมดเพียงเท่านี้นะครับแต่บางคนยังค้างคาใจอยากเข้าคณะนี้อยากเข้าคณะนั้นอยากจะติวแนแนวกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้าครับพี่โดมเอ็ดูโซนนะครับรอพวกเราอยู่ในช่วงติวแนแนวครับช่วงติวแนแนวแบรนด์ we like หอมอร่อยลองเลยสวัสดีจ้ากลับมาพบกับพี่โดมในช่วงติวแนะแนวช่วงที่จะตอบทุกข้อสงสัยในการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยให้กับน้องๆม.ปลายทุกคนครับช่วงนี้คำถามก็ยังคงหลั่งไหลมาที่เพจตื่นมาติวนะครับอย่างนั้นแน่เลยเพราะเนี่ยพี่โดมก็จะหยิบทุกคำถามของน้องเนี่ยมาตอบให้สดๆในรายการเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกของวันนี้เลยครับคำถามแรกของวันนี้มาจากน้องออนนิชานะครับน้องออนิชาอยากจะเรียนคณะนิเทศศาสตร์ครับก็เลยอยากจะถามพี่โดมว่าเป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็คณะนี้เนี่ยจะต้องเนี่ยใช้คะแนนอะไรบ้างนะครับปัจจุบันนี้นะครับน้องๆครับการเรียนทางด้านนิเทศศาสตร์ในประเทศไทยนะครับเรามีหลากหลายสาขาเลยครับยกตัวอย่างเช่นทางด้านการประชาสัมพันธ์ครับการโฆษณาครับวิทยุโทรทัศน์ครับหนังสือพิมพ์นะและสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับวาทวิทยาครับการสื่อสารการแสดงครับภาพยนตร์นะการกำกับภาพยนตร์ครับภาพนิ่งต่างๆนะครับรวมถึงนะสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการการสื่อสารด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับน้องๆยังพบสาขาใหม่ๆครับยกอย่างเช่นนะทางด้านนวัตกรรมการสื่อสารครับยกตัวอย่างเช่นการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวครับการสื่อสารเพื่อสุขภาพครับก็เป็นหลากหลายสาขาให้น้องๆเลือกเรียนเลยนะครับสำหรับคะแนนนะที่จะต้องใช้นะครับได้แก่คะแนนกรณีใช้แกดแพทนะฮะจะประกอบด้วยแกดแพท1รวมถึงแพท7ก็ได้นะครับกรณีที่ใช้วิชาสามัญจะประกอบด้วยคณิตศาสตร์ครับภาษาอังกฤษครับภาษาไทยสังคมศึกษาครับนอกจากนี้ครับในรุ่น59เนี่ยอาจจะต้องใช้วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับมาจากน้องทีครับนะครับน้องทีครับถามพี่โดมนะครับว่าติดโครงการสืบสานครูภาษาไทยนะฮะของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับแล้วก็นะครับทำการรายงานตัวเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นะอาจารย์ที่มหาลัยเนี่ยได้บอกกับน้องนะครับว่าเนี่ยถ้าน้องจะไปเรียนที่อื่นด้วยเนี่ยถ้าติดทั้งสองที่เนี่ยก็จะเด้งออกหมดเลยนะครับน้องๆก็เลยสงสัยครับว่าถ้าผมจะสอบตรงคารุศาสตร์จุฬาครับแล้วถ้าผมติดจุฬาเนี่ยผมเนี่ยสามารถรายงานตัวของจุฬาเนี่ยได้หรือเปล่านะครับอย่างนี้แล้วกันนะครับน้องๆหลักครับหลักของการสมัครรับตรงต่างๆครับพี่รวมบอกกันเลยครับว่าน้องๆสามารถสมัครรับตรงได้ทุกที่เลยครับได้ทุกมหาลัยและสามารถสอบติดได้ทุกที่เลยครับและหากทั้ง2มหาลัยนั้นฮะเป็นโครงการที่เข้าร่วมเคลิ้งเฮาทั้งคู่อย่างกรณีนี้นะครับ
น้องๆเนี่ยสามารถเลือกยืนยันสิทธิ์ขั้นตอนสุดท้ายใน Clearing House นะครับได้ว่าน้องจะเอาโครงการไหนครับแล้วก็จะมีสิทธิ์ในการเข้าศึกษาโครงการนั้นเลยครับเพราะสบายใจได้เลยนะครับว่าสามารถเข้าไปยืนยันสิทธิ์ใน Clearing House เพื่อเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งได้ครับคำถามข้อต่อไปนะครับมาจากน้อง BP นะใบปอนะครับชื่อย่อและชื่อเต็มนั่นเองนะครับถามพี่โดมนะครับว่าพี่โดมคะคณะอักษรศาสตร์ศิลปากรนะครับที่เป็นอักษรธรรมดากับเอเชียศึกษาเนี่ยต่างกันยังไงนะครับอย่างนี้กันครับน้องครับโครงการเอเชียศึกษานะครับหรือที่น้องเราจะเรียกกันเต็มกันว่าโครงการพิเศษเอเชียศึกษาเนี่ยนะครับจะเป็นการเรียนแบบสหวิทยาการครับการเรียนแบบสหวิทยาการคืออะไรครับจะประกอบด้วยการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองครับเศรษฐกิจครับสังคมศิลปะวัฒนธรรมครับรวมถึงภาษาด้วยโดยจะมีการเรียนรายวิชาภาษาเนี่ยประมาณ36หน่วยกิจเท่านั้นครับแต่หากน้องๆเลือกเรียนในหลักสูตรนะครับที่เป็นอักษรศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาต่างประเทศโดยตรงเนี่ยนะครับของคณะอักษรศาสตร์เนี่ยน้องๆจะเน้นการเรียนภาษาเป็นหลักเลยนะครับเพราะเรียนรายวิชาภาษาเนี่ยสูงถึง96หน่วยกิตนั่นเองนะครับเพราะความต่างของนั้นก็คืออันนึงเนี่ยมุ่งเน้นทางด้านภาษาครับแต่ถ้าเป็นโครงการเอเชียศึกษาเนี่ยจะเป็นการเรียนแบบนะสหวิทยาการนะครับเรียนหลายด้านนั่นเองครับตอบไปครบถ้วนถามของวันนี้แล้วนะครับหากน้องๆยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมครับสามารถฝากคำถามไว้ได้ที่แฟนเพจตื่นมาติวครับหรือติดแฮชแท็กครับตื่นมาติวแอดมิชชั่นใน Instagram แล้วก็ Twitter ครับพี่โดมจะหยิบทุกคำถามของน้องมาตอบให้สดในรายการเลยครับสำหรับช่วงนี้ขอขอบคุณแบรนด์วีไลท์หอมอร่อยร้องเลยแล้วกลับมาพบกับพี่โดมได้ใหม่ในช่วงติวแนวสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าแบรนด์วีไลท์หอมอร่อยร้องเลย